ในรอบปีครับผมนะก็ตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้ออกอะไรที่ไหนเลยค่ะก็เพิ่งกลับมาถ่ายละครเริ่มถ่ายละครเป็นตามปกติค่ะจริงๆการออกแบบคู่ต้องมียังไงบ้างเลือกที่เราเลือกไงหรือว่าเลือกตรงกันเวลาว่างก็เลยใช่อันนี้คือว่างตรงกันพอดีครับแล้วก็วันนี้น้องก็ไม่มีถ่ายละครก็เลยโอเคได้ครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาได้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เราก็มาจริงๆก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับผมก็ได้ไปทำอย่างอื่นได้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าได้ไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้ตามสวนอย่างเงี้ยค่ะใครอินมากกว่ากันกับต้นไม้ผมนะครับตอนนี้คือเข้าแล้วออกยากเลยออกไม่ได้แล้วคือเข้าเส้นไปแล้วครับตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าใครที่ได้เริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็ได้เริ่มเก็บสะสมต้นไม้เนี่ยมันอธิบายยากอะมันเหมือนหลงเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้อยู่มงตัวอยู่แต่ในโรงเรือนใช่ครับก็ศึกษาครับศึกษาตั้งแต่การปลูกการผสมดินการอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยใช่ช่วงโควิดนี่จัดไปกี่ต้นแล้วคะผมว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณ300กว่าต้นแล้วโอ้ตัวผีได้ตอนนี้คุณวิเคนทำเป็นโรงเรือนทำเป็นโรงเรือนครับใช่ครับผมเก็บทำไมเราต้องจริงจังขนาดนั้นคือผมชอบครับผมชอบมากแล้วก็ผมพยายามเก็บแบบพวกแลแพลนที่แบบต้นไม้หายากต้นไม้ที่ลายที่แบบสวยมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามเก็บมาทีละต้น2ต้นต้น2ต้นตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าต้นแล้วแสดงว่าไปตามต่างจังหวัดเพื่อไปหาต้นไม้เลยสอบหาใช่ครับพยายามไปทั่วประเทศแล้วครับผมก็จริงๆตอนนี้เราเป็นเหมือนหนึ่งในนักสะสมแล้วก็แต่ต้นไม้เนี่ยมันก็มีการเจริญเติบโตก็เราก็สามารถตัดได้ถ้าต้นไหนเรามีเยอะเราก็สามารถนำไปขายได้ซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยคือทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราครับตอนนี้เรียกเป็นดีลเลอร์แล้วก็เริ่มตัดไว้บ้างแล้วครับแต่ตอนนี้เรากลับมาทำงานเรากลัวไหมว่าจะไปดูแลไม่ได้ไม่มีเวลาคือโรงเรือนก็คือดูแลง่ายมากครับอยู่ใกล้มากจริงๆลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ไอ้ต้นไม้ก่อนต้นไม้แพงนะครับต้นที่แพงที่สุดที่เคตัดสินใจซื้อว่าซื้อเลยโดยไม่บอกเอเธอร์อ่ะเสียมนะเนี่ยน่าจะมีเป็นแสนครับมันคือต้นอะไรเคมันคือมอนสเตล่าครับคือส่วนใหญ่มอนสเตล่าที่ลายสวยๆเนี่ยจะราคาประมาณ 100,000 200,000 300,000 400,000 ประมาณเนี้ยครับของเราจบที่กี่แสนของเราก็มีน่าจะจบที่ประมาณแบบ 2-3 แสนอะไรเงี้ยครับอย่างเอ็นโนไม่ได้ตอนหนึ่งต้นหนูรู้สึกว่ามองในระยะยาวค่ะมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อที่เราค่อยไปเก็บเกี่ยวในระยะยาวก็คิดว่าเออมีแรงลงทุนก็ลงทุนไปก่อนค่ะเรารู้ว่ามันมี300ต้นเราสะพึงแค่ไหนสำหรับส่วนมากก็ไม่ได้สะพึงค่ะก็จะแบบว่ารีบเก็บเออมีสวยๆก็เก็บไว้เถอะเพราะว่ามันหายยากมากครับคือมันไม่พอจังหวะที่รู้ว่าเขาจ่าย 300,000 เพื่อต้นไม้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ไม่ไม่รู้ค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าราคาค่ะเห็นด้วยมองแก่การลงทุนคือผมต้องอธิบายก่อนว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันมีคนแย่งกันซื้อนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปซื้อก็ได้นะฮะมีเงินก็บางทีก็อาจจะไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าต้นไม้จะเป็นคนเลือกเองว่าอยู่กับใครอะไรเงี้ยใช่ครับรวมด้วยกันครับอันนี้คือเป็นการลงทุนร่วมกันเลยมั้ยก็หลังๆเหมือนผมจะซื้ออยู่คนเดียวแล้วหนูก็ไม่ลงทุนได้มาแล้วคือเอสเนี่ยเป็นคนพาผมเข้าไปในวงการของต้นไม้เริ่มจากแบบไปซื้อยางอินเดียซื้อนู่นนี่นั่นซื้อไปซื้อมาเรื่อยๆแล้วคนนี้เขาก็ทำงานนะครับถ่ายละครแต่ผมเนี่ยยังไม่หยุดผมก็ไปทุกวันเลยไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยจนตอนนี้มันแบบเยอะมากเลยครับแสดงว่าเราเป็นคนมือขึ้นกับการเก็บต้นไม้ก็จับต้นตายปั๊บผมว่าเรียกว่าเราศึกษาดีกว่าครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้มันก็ต้องศึกษาไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยเพราะแต่ละที่ก็บอกวิธีปลูก 100% เนี่ยไม่ได้ครับแล้วแต่คนตอนนี้มีคนติดต่อมาซื้อเยอะไหมเคเยอะมากครับเยอะมากจนแบบเราคือไม่มีต้นไม้ขายแล้วครับตอนนี้ทั้งแบบต่างประเทศทั้งในประเทศ
ไม่มีต้นไม้ขายแล้วครับต้นไม้ขาดตลาดโลกมากเลยครับตอนนี้อย่างนี้300กว่าต้นได้กำไรคืนทุนยังไม่ขายครับยังไม่ขายยังไม่ขายผมยังไม่สามารถยังไม่สามารถตัดใจขายได้เลยมันเป็นเสมือนลูกเรามั้ยคือเราคือผมก็อยากดูการเจริญเติบโตของมันด้วย1 นะฮะ2ก็คือมันหายากมากมันถ้าปล่อยไปแล้วมันจะแบบมันจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ดูก่อนเพื่อความสบายใจครับแล้วก็ถ่ายรูปลงอัพให้ทุกคนเห็นยูเคหน้าตาเป็นประกายมากเลยนะเวลาพูดถึงเลยยูพูดจะมาแล้วแบบว่ามันห่วงลูกอ่ะครับตอนนี้ก็แอบห่วงนิดนึงเพราะว่าลงรูปทีไรก็จะมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยทักมาถามตลอดว่าขายไหมอะไรเงี้ยแบบชิปปิ้งไหมอย่างต้นให้ราคาสูงเลยไหมสูงครับต้นไม้เป็นราคาสากลทั่วโลกครับยิ่งคนต่างชาติเขายิ่งมีกำลังซื้อแบบมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้ไปหมดต้นเลยคิดว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่ก็เมื่อตัดใจขายครับ ตอนนี้ขอเก็บแบบเลี้ยงดูก่อนครับอะไรอย่างนี้คือเราจะมีเวลาไปเล่นละครยังไงก็มีครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้ามันเลี้ยงอยู่ตัวแล้วผมว่าดูแลไม่ยากครับแสดงว่าคือตอนนี้ก็มีละครแล้วครับโอ้โหเนียนมั้ยเนียนมั้ยเนียนมั้ยอ่ะยังไงบ้างอ่ะมีการเยี่ยมยาดูพี่นิ่งยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็รอบทอยู่ครับรอบทอยู่ยิ้มเอ้าต้องมาถามพี่อ่ะก็เล่นกันเล่นช่องวันน่ะล่ะครับเพราะพี่บอลบอกแล้วครับผมก็บทกำลังน่าจะกำลังทำอยู่อย่างมาเล่นที่ใหม่อย่างเงี้ยด้วยความที่เอสเตอร์ก็เป็นเจ้าบ้านก่อนเราได้มีคุยมาหรือว่ามีทำอะไรยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าวงการละครในทั่วไปก็จะมีระบบการทำงานที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่บางทีอาจจะมีการเวิร์กช็อปมากขึ้นมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็นนักแสดงอิสระเป็นนักแสดงอิสระครับอย่างเวลารับเรื่องแรกเนี้ยต้องตัดสินใจยังไงบ้างเพราะเหมือนเป็นการเปิดตัวการที่เป็นนักแสดงอิสระก็อย่างแรกเลยคือก็บทที่น่าสนใจครับผมแล้วก็แนวทางของเรื่องที่เราได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันท้าทายดีมันน่าสนใจที่เราจะแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอิสระจุดเปลี่ยนเหรอครับไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่ามาถึงจุดนึงแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นแนะนำยังไงบ้างไม่มีเลยค่ะคือเขาก็คือพี่เขาเห็นจากการงานของเราประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยไม่มีถามอะไรนะคะหรือเพราะการเริ่มต้นช่องวันเขาเป็นด้วยเอสเธอร์ด้วยไหมหรือว่ามีส่วนไหมเหรอครับผมคิดว่าไม่มีนะผมรู้สึกว่าอย่างแรกที่ผมบอกคือบทเนื้อเรื่องแล้วก็แนวทางที่มันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกในการที่เราจะก้าวต่อไปอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มากกว่าทีนี้แสดงว่าก็ได้มีสิทธิ์ได้เห็นคู่กันไม่แน่ใจนะผมว่ายังไม่แล้วแต่ผู้ใหญ่ทั้งช่องด้วยอันจริงมันจะเขินมาถ้าจะต้องกลับมาเล่นละครคู่กันที่แบบคือเราเคยเล่นซีรีส์เล็กๆน้อยๆด้วยกันแต่นั้นยังไม่เป็นแฟนกันยังไม่จะเป็นแฟนอย่างจริงจังอันนั้นก็ด้วยบทด้วยก็แบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นละครที่เป็นละครจริงๆเนี่ยก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเล่นด้วยกันแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับเขินไหมเอเธอร์เขินไหมถ้าต้องเล่นกับพี่เทพจะรู้สึกแปลกๆมากกว่าค่ะไม่รู้ว่ามันจะภาพมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเล่นละครด้วยกันแบบจริงจังมาก่อนอะไรเงี้ยแต่อย่างเอเธอร์ก็ต้องเป็นละครพวกจริงๆกันเราไหวไหมเคนผมน่าจะเขินนะผมเคนน่าเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะเดือนหน้าไปปลายอะไรเงี้ยคิดว่านะครับคิดว่านะครับไม่แน่ใจบอกเรื่องได้มั้ยหรือว่ายังยังครับโอเค
ไงคะอัปเดตหน่อยครับผมก็ไม่ได้หนีไปไหนครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็ขอทำงานกันอีกหน่อยเนาะต้องยื่นยิ้มเราเห็นแล้วเราอ๋อผมซื้อไปแล้วครับอันนี้มันจริงจริงจังหรือเล่นเนี่ยสไพร์ครับสไพร์อ๋ออะไรคะยังไงคือเตรียมเหมือนนั่งหรือนะผมไม่เซอร์ไพรส์เลยครับสไพร์ครับเอเซอร์เป็นไงคะเห็นขำขำนี่เป็นยังไงคะไม่รู้บางทีเราทีเล่นจริงแบบก็ไม่รู้ค่ะว่าเอ๊สนุกอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าที่ไปจีบเขาดูว่าที่หนูชอบคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีไม่ได้หนีไปไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ทำงานใช้ชีวิตกันไปก่อนคู่เรามีคุยกันยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องคุยกันแล้วเนาะไม่ได้ต้องคุยว่าแบบรายละเอียดเป็นยังไงก็แค่แบบรู้ว่าโอเคตอนนี้ก็ขอแบบเราทำงานให้เต็มที่กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักถึงเวลาอะไรเงี้ยก็ค่อยจัดการเรื่องนี้ก็ได้การใช้ชีวิตที่ในอนาคตผมว่าก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนอะไรกันมากนะครับเพราะว่าพวกเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบมากๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คิดว่า5ปีเรียนตอนเรียนคะที่ไหนว่าศึกษาเรียนรู้แล้วก็ก้าวสู่สเต็ปต่อไปผมรู้สึกว่ามันเรายังไม่ได้แบบถามเหมือนแบบว่าเราจะประกาศว่าคือเรายังไม่ได้แบบอะไรคือมันก็จะมีปีต่อไปเรื่อยๆครับนึกว่าตอนนี้แฮปปี้ลงตัวแล้วครับดีครับถ้าจะขอนี่คือต้องเจอไฟแน่เขารู้ตัวไม่รู้ครับปกติที่เป็นคนเซอร์ไพรส์เก่งไหมคะไอเซอร์หรือว่าล่มทุกครั้งมีบ้าค่ะตามโอกาสและเวลาเองค่ะอย่างนี้ต่อไปต้องแตะตามองไหมคะไม่ค่ะเราไม่กดดันไม่กดดันเรายังอยากทำทุกอย่างให้พร้อมยังทำงานกันอยู่ก็เอาให้วันหนึ่งที่มันพร้อมมากๆจริงๆโดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เป็นไปไม่กดดันแต่แต่งตัวสวยรอสวยแล้วทุกวันไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงก็ต้องสวยทุกวันแล้วเคนกดดันไหมคะพอมีบ้ามีอาจจะซื้อถามอะไรตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่กดดันนะครับรู้สึกว่าถ้าเราพร้อมมันก็คงมันก็ต้องพร้อมเองแหละมันก็ต้องพร้อมที่ตัวเรานะไม่ใช่ว่าแบบโหให้ทุกคนมาใครมากดดันผมคิดว่านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็เป็นแบบทุกอย่างมันจะไม่แบบไม่ได้แฮปปี้ที่ตัวเองมันจะเอาชีวิตเราไปฝากที่คนอื่นไม่ได้มันจะคิดว่าคนนี้แหละคนนี้แหละนั่นใช่ครับก่อนที่ไหนอยู่ใจกลางโอเค